สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกบ้านสวนเราฝันวันนี้ลุงขวัญจะมาชวนทำแกงเขียวหวานเนื้อเหตุเกิดจากคุณยายข้างสวนนะครับยายผิวเอาฟักมาให้รูเบลอเลยก็ไม่รู้จะทำอะไรดีตอนแรกว่าจะทำฟักนึ่งมะนาวก็ทำไปแล้วทำต้มฟักมะนาวดองให้ปลาส้มไปแล้วทีนี้ก็ยังเหลืออีกเพราะลูกใหญ่มากก็เลยทำแกงเขียวหวานให้ปลาส้มกินนี่ก็เลยจัดการไปบิ๊กซีครับหากะทิหาพริกแกงพริกแกงนี่ก็ไปที่ตลาดเพราะว่าจะได้พริกแกงทำสดใหม่ๆสวยกว่าแล้วก็มาเติมเครื่องเช่นเคยครับลุงขวัญจะมาเพิ่มเติมกระชายเติมอะไรหน่อยให้เครื่องเข้มข้นขึ้นก็การทำแกงเขียวหวานนะครับก็ตามสูตรเลยผัดพริกแกงหน่อยก่อนใส่น้ำมันหน่อยถ้าคนชอบให้มันเยอะๆก็ใส่น้ำมันเยอะหน่อยผัดนะครับแต่ลุงขวัญไม่ชอบให้มันเยอะมันเยอะเกินไปก็จะผัดนิดหน่อยแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปให้เดือดผัดจนได้ที่แล้วก็เติมหัวกะทิแล้วก็เติมน้ำผสมหน่อยจนเดือดนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ฟักไปเลยต้มไปเรื่อยๆคอยผัดคอยเคี่ยวฟักจะได้สุกพอดีนิ่มนะครับพอเริ่มได้ที่เดือดผสมเติมน้ำไปอีกหน่อยนึงปรุงรสด้วยที่เราชอบอะน้ำตาลทรายหรือว่าเป็นน้ำตาลปึกอะไรได้หมดนะครับแล้วก็เติมน้ำปลาหน่อยนึงใส่เกลือนิดนึงก็ได้จะได้ไม่ต้องใช้น้ำปลาเยอะนะครับแล้วก็สูตรลุงขวัญเนี่ยชอบใส่กะปินิดนึงจะได้กลิ่นที่หอมขึ้นมาอีกแบบนึงไม่นั้นมันจะหวานนำทำให้เป็นแกงเขียวหวานจริงๆซึ่งก็หวานเกินบางทีลุงขวัญก็ไม่ชอบหวานเสร็จแล้วก็ใช้เนื้ออันนี้ใช้เนื้อที่เป็นเนื้อออสเตรเลียนะครับที่เขาทำแช่แข็งสไลด์หั่นเป็นชิ้นๆไว้เรียบร้อยแล้วแช่แข็งก็มาใส่ได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาหั่นต่อเนื้อก็นุ่มกำลังอร่อยนะครับพอได้ที่แล้วก็จัดแจงเลยใส่เนื้อลงไปตอนพอเดือดได้ที่นะครับหลังจากที่เราดูแล้วฟักเริ่มสุกแล้วเนี่ยก็ใส่เนื้อไม่นั้นถ้าเราใส่เร็วไปเนี่ยเนื้อก็จะแข็งเกินไปกลายเป็นเคี่ยวเนื้อจนแข็งนะครับหดไม่อร่อยเนื้อไม่ชุ่มเสร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ก็มาจากสวนนะครับใบมะกรูดนี่ก็ได้มาจากสวนเหมือนกันพริกชี้ฟ้าหั่นเป็นเส้นๆแว่นๆใส่เลยนะครับแล้วก็ต้มจนน้ำเดือดอีกทีนึงพอเดือดเต็มที่แล้วก็ใส่โหระพาทีนี้บางคนก็ชอบแบบแกงเขียวหวานแบบน้ำใสๆก็เติมน้ำได้อีกนะครับแล้วก็คอยปรุงดูด้วยว่ารสชาติหวานแหลมเกินไปไหมให้ใส่เค็มตัดลงมานิดนึงนะครับว่าถ้าหวานเกินไปก็แล้วแต่คนชอบเราต้องปรุงเองจากนั้นก็คลุกเคล้านะครับใส่โหระพาก็พร้อมที่จะเตรียมเสิร์ฟแล้วเพราะจะต้มนานใบโหระพาก็จะสุกเกินไปน่ากินไหมครับน่ากินไหมครับถ้าสูตรลุงขวัญก็แกงเขียวหวานจะดูเข้มข้นหน่อยเพราะว่าถ้าน้ำใสๆมันก็ไม่มีรสชาติเหมือนน้ำแกงก๋วยเตี๋ยวเลยแต่ก็เติมได้ครับสำหรับใครชอบแบบไหนอันนี้ก็เสร็จแล้วเอาขนมจีนมาพร้อมราดแกงเขียวหวานไปครับเสิร์ฟให้ปลาส้มกันดูสิรสชาติเป็นยังไงบ้างเราไว้ครั้งหน้าลุงขวัญเข้าครัวเนี่ยจะมีทำอะไรอย่างอื่นแล้วค่อยมาเจอกันนะครับสำหรับครั้งนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย